ก่อนตอนวิกฤตการเงินโลกปี2008ถ้าให้พูดถึงวิกฤตการเงินครั้งสำคัญก็คงไม่พ้นวิกฤตการเงินโลกปี2008หรือ Subprime Crisis ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่ากันว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับวันก่อนย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดวิกฤตนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งจะพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาในช่วงปี2000นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยธนาคารกลางก็เลยต้องลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพอดอกเบี้ยต่ำแล้วก็เงินเฟ้อไม่สูงด้วยเนี่ยเศรษฐกิจมันก็เลยค่อยๆขยายตัวได้ดีครับและนี่ก็ยังทำให้คนเนี่ยจำนวนมากนะครับต้องการที่จะเข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเข้าไปซื้อบ้านนั่นเองนะครับเมื่อมีคนเข้าไปซื้อบ้านมากขึ้นก็ทำให้ราคาบ้านสูงขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปเตะตาคนที่ยังไม่มีบ้านใช่ไหมครับเขาเห็นว่าโหยราคาบ้านสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วดอกเบี้ยก็ยังต่ำอีกก็เลยตัดสินใจเข้าไปกู้เงินเพื่อซื้อบ้านจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆครับค่ะซึ่งนี่ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ว่าสิ่งที่แปลกก็คือไอ้พวกเงินที่ปล่อยกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยมันถูกปล่อยในมูลค่าที่แบบใกล้เคียงกับราคาบ้านมากเลยหรือบางทีเนี่ยสูงกว่าราคาบ้านด้วยซ้ำและอีกอย่างนึงก็คือว่าในตอนนั้นเนี่ยลูกค้าที่เข้าไปซื้อนะครับหลายๆคนเนี่ยเข้าไปซื้อเพื่อเก็งกำไรไม่ได้เข้าไปซื้อเพื่อจะเข้าอยู่อาศัยจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีผู้กู้นะครับกลุ่มนึงที่เราเรียกกันว่าเป็นผู้กู้ซับไพรม์ซับไพรม์เนี่ยก็คือคนที่มีโอกาสจะผิดชำระหนี้สูงเพราะว่าเครดิตก็ไม่ดีรายได้ก็ไม่ค่อยดีครับค่ะพอเป็นอย่างเนี้ยหลายๆคนก็เริ่มน่าจะคิดแล้วเนาะว่ามันมีความเสี่ยงขนาดเนี้ยทำไมธนาคารยังปล่อยกู้อยู่จริงๆก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจในตอนนั้นนะคะที่มันค่อนข้างจะดีเนี่ยมันก็เลยทำให้ธนาคารอ่ะไม่ค่อยกังวลเรื่องความเสี่ยงเท่าไหร่อีกอย่างนึงก็คือว่าธนาคารเนี่ยยังมีการออกผลิตภัณฑ์การเงินแบบใหม่ออกมานะครับโดยการมัดสินเชื่อบ้านนะครับทั้งเกรดดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยไปรวมกันสร้างเป็นตราสารหนี้ขึ้นมานะครับเราเรียกกันว่า Mortgage Backed Security นะครับสั้นๆก็คือ MBS หรือมองกันง่ายๆก็คือพันธบัตรที่มีการเอาบ้านเนี่ยมาค้ำประกันนั่นเองครับแล้ววิธีการที่เขาทำกับเจ้า MBS เพิ่มเติมเนี่ยก็คือพอเขาเอามารวมกันแล้วใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบหั่นแบ่งมันออกเป็นคนละเกรดตามความเสี่ยงเช่นแบบเกรด A B C A เนี่ยก็อาจจะแบบมีความเสี่ยงต่ำได้ผลตอบแทนต่ำหน่อย B ก็แบบกลางๆส่วน C ก็แบบความเสี่ยงสูงได้ผลตอบแทนสูงอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าถามว่าเขาทำได้ยังไงใช่ไหมครับแบ่งแบบนี้ก็คือว่าตัวสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยเขาก็จะเข้าไปเก็บหนี้ใช่ไหมครับเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้แล้วก็เอาดอกเบี้ยเนี่ยมาจ่ายให้กับผู้ถือ MBS นะครับไล่จาก A ไป B ไป C ซึ่งถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าเกรด A นะครับความเสี่ยงจะต่ำกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหล่งรายได้เนี่ยมาจากหนี้ก้อนเดียวกันเลยครับแต่ยังไงก็ดีครับเมื่อคนเห็นว่ามันน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีก็เลยแห่ไปซื้อ MBS กันจำนวนมหาศาลทีเดียวครับใช่แล้วความเสี่ยงหลายๆด้านที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นเหมือนระเบิดเวลาซึ่งชนวนสำคัญก็คือการที่ราคาบ้านเนี่ยมันตกลงเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าราคาบ้านเนี่ยมันสูงเกินจริงจริงๆอะไรอย่างนี้พอราคาบ้านตกใช่ไหมคะคนที่ไปกู้เงินมาเพื่อผ่อนบ้านเนี่ยเขาก็ไม่อยากผ่อนต่อก็เลยทิ้งพอทิ้งเนี่ยก็กลายเป็นหนี้เสียธนาคารก็เลยต้องไปยึดบ้านมาเพื่อเอาไปขายต่อในตลาดแบบราคาถูกๆเพื่อจะรีบกบหนี้เสียพอยิ่งทำแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ราคาบ้านเนี่ยตกลงเรื่อยๆเมื่อราคาบ้านเนี่ยมันตกลงใช่ไหมครับและบ้านก็เป็นหลักทรัพย์ที่ค้ำประกัน MBS ใช่ไหมครับมันก็หนีไม่พ้นเลยว่า MBS เนี่ยราคาก็จะต้องตกลงไปด้วยราคาบ้านตก MBS ตกคนที่ซื้อ MBS ไปแพงเกินไปเริ่มขาดทุนก็ขาย MBS อีกเมื่อเทขายกันมากๆราคา MBS ก็ตกลงอย่างต่อเนื่องเลยครับและในตอนนั้นนะคะพวกธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะชอบซื้อ MBS เก็บไว้ในครอบครองเนาะพอราคามันตกเนี่ยคนที่แบบใช้บริการธนาคารก็รู้สึกแบบตื่นตระหนกกันตกใจกันก็เลยรีบแห่กันไปถอนเงินออกพอถอนเงินกันเยอะเข้าธนาคารก็ไม่มีเงินจะให้แล้วคนพวกนี้เขาก็ไม่อยากจะแบบจับจ่ายใช้สอยกันเนาะตอนนั้นก็เลยเศรษฐกิจเนี่ยก็ยิ่งพังพินาศเข้าไปใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีคำถามมาอีกครับว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในอเมริกาใช่ไหมครับถึงทำไมถึงกลายเป็นวิกฤตขนาดใหญ่ทั้งโลกได้ใช่ไหมครับเหตุผลแรกเลยก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศขนาดใหญ่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับก็ส่งผลกระทบต่อคนอื่นแน่นอนและอีกเหตุผลนึงก็คือว่านักลงทุนแล้วก็ธนาคารสถาบันการเงินต่างๆทั่วโลกเลยครับแห่กันมาซื้อ MBS ในอเมริกาเนี่ยแหละครับเมื่อ MBS มันล่มลงไปแบบนี้เนี่ยสถาบันการเงินและนักลงทุนได้รับผลกระทบประเทศต่างๆก็ซวยไปตามๆกันนั่นเองครับนี่แหละค่ะเรื่องราวของวิกฤตการเงินโลกปี2008ในครั้งหน้าครับเราจะมาเล่าเรื่องอะไรอย่าลืมตามดูกันด้วยครับ